สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story ที่เคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกม NFT ตัวหนึ่งครับชื่อว่า Pokemon นะครับโดยอันนี้นะครับจะไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับยังไงเพื่อนๆศึกษาและอ่านไว้ดีๆนะครับว่าตัวโปรเจกต์เป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นว่าการเติมเงินต้องทำยังไงหรือว่าจะเล่นยังไงหรือว่าตัวเนื้อหาของตัวเกมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับโดยอันนี้นะครับก็สามารถสายฟรีก็เล่นได้นะครับโดยอันนี้ตัวเกมนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็สามารถกดเพลย์แล้วก็มาอ่านดีเทลรายละเอียดได้เลยนะครับก็สำหรับคนที่อ่านภาษาเกมไม่ออกนะครับเราสามารถมากดแปลตรงนี้นะครับเลือกภาษาของเราได้เลยเราเลือกภาษาไทยก็ได้ถ้าเราอ่านไม่ออกอะไรประมาณนี้ครับมันก็มีแบบกดเมนแล้วกดเริ่มต้นอะไรพวกนี้ครับเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็จะบอกว่ามีมาสเตอร์ประเภทไหนเขาจะบอกว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเช่นเรามี Google Chrome มีเต้นเมตามาร์กมีอะไรอย่างเงี้ยครับรับเนโกก็คือแบบว่าจะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับก็โดยตัวละครก็ประมาณ20 BUSD หรือว่าประมาณ28 BUSD ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ใบลิสต์มั้ยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็มีระบบในการขุดเหรียญอะไรประมาณนี้ครับโอเคเราก็มาดูหน้าแรกอีกทีนึงนะครับต่อไปเรามากดดูตรงเมนครับนี่ครับคือสำหรับคนที่อยากจะเล่นสายฟรีนะครับผมก็แนะนำกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับกดประสบการณ์นะมันจะเป็น experience นะครับก็โดยการกดประสบการณ์เราจะต้องเสียค่าแก๊สนิดหน่อยนะครับก็ไม่แพงมากประมาณ10กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็กดเคลมมาเลยแล้วก็จะได้รับมอนสเตอร์มา1ตัวนะครับแต่ว่าตัวฟรีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้เงินแค่ในเกมเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถเคลมออกมาได้คือขั้นตอนของการเคลมของตัวเกมเขานะครับคือว่าเราเล่นไปก่อน7วันแล้วเราถึงจะเคลมไอเทมออกมาได้นะครับก็คือตัวเหรียญของตัวเกมเขานะครับสำหรับการได้ตัวละครอะไรประมาณนี้ลองดูนะครับอันนี้ตัวเกมไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวเราได้ตัวอะไรนะครับกดไปเลยป่ะได้1ดาวนะครับเป็นเลเวล1นะก็ไม่น่าจะเป็นสายอินสายเวทนะครับแล้วก็พลังประสบการณ์ทั้งหมดมีแค่213นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเบลิสอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันครับโดยตัวเกมนะครับก็โปเกมอนนี่เวิลด์นะครับก็จะเป็นตัวคล้ายๆมอนสเตอร์เหมือนโปเกมอนนะครับก็โอเคน่ารักดีอะไรประมาณนี้ก็ลองดูนะครับเป็นฟรีทูเอิร์นนะครับก็คือสามารถคนที่เป็นเล่นฟรีก็สามารถเล่นได้เลยนะครับโอเคขั้นตอนแรกอันนี้ก็จะอธิบายขั้นตอนแรกแบบว่าเราจะต้องเล่นยังไงใช้วิธียังไงในการเล่นนะครับก็เข้าเมตามาร์กอะไรพวกนี้ก็เป็นการเข้าเว็บ3อะไรอย่างเงี้ยครับ Free to Earn นะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับนี่สำหรับถ้าใครอ่านไม่ออกนะครับก็กดคลิกขวาแปลไทยได้นะครับก็โดยการเล่นตรงนี้ครับคือเขาจะให้เอาตัวเมื่อกี้ที่เราได้มาเมื่อกี้ทดลองเล่นฟรี7วันก็คือแบบว่าเราสามารถเล่นได้แล้วก็รับตัวเหรียญเนี่ย NKG เห็นมั้ยครับก็คือประมาณ28,800บล็อกใน1วันที่ได้ก็คือประมาณวันละ288 NKG เท่านั้นนะครับก็ต่อวันก็คือแต่ว่าในกรณีที่ครบ7วันแล้วถ้าเราไม่เติมอะไรตัวละเติมเงินเข้าไปหรือว่าเคลมออกมาเนี่ยคือมันก็จะหายไปอะไรประมาณนี้ครับก็ลองศึกษาดูดีนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับต่อไปก็อันนี้จะเป็นทีมงานนะครับก็คุณเควินอะไรพวกนี้ก็ลองมาดูได้นะครับว่าทีมงานเป็นใครนะครับก็ยังไม่เปิดหน้ายังไงก็ลองช่างใจแล้วก็ลองดูอีกทีนึงครับว่าตัวเกมเป็นยังไงแต่ว่าก็ลองดูได้นะครับโอเคครับก็สำหรับสายเติมนะครับก็เติมประมาณ20 BUSD หรือว่า28 BUSD สำหรับคนที่ไม่ได้มีไวลิสนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปลองเติมดูครับอันนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดทุกอย่างให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมมันทีเดียวนะครับก็โดยดีเทลนะครับมันจะคล้ายๆเกมบอกของไอ้ Binary X อะไรพวกนี้ที่เคยได้ยินมานะครับก็โดยโปเกมอนของเราที่เราจับมาเปิดมาตัวนึงอ่ะตัวแรกมันจะเป็นเลเวล1ครับก็สเตตัสก็จะค้างอยู่ท่านั้นทั้งเดียวแต่ถ้าเกิดเราได้เราจะอัพเป็นเลเวล2ครับสำหรับในการขุดเหมืองหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือแบบว่าเราจะต้องใช้ 40,000 NKG สำหรับการเปิดเลเวล2อะไรประมาณนี้โดยเลเวล1ถึงเลเวล5นะก็ไม่มีการสูญเสียแล้วก็มันจะไม่พลาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเลเวล5ขึ้นไปเลเวล6เนี่ยก็คือมีโอกาสคือผสมอัพเลเวลแล้วมันผิดพลาดแบบ 10% เนี่ยก็ทำให้มันสามารถว่าอัพแล้วผิดพลาดอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องลองดูช่างใจดูทีนะครับเห็นครับก็วิธีการอัพเนโกก็ปัวโปเกมอนก็ประมาณนี้ครับ NKG ก็ได้ประมาณ 40,000 ก็เป็นเลเวล2ได้แต่ค่าเทเลตัสมันจะยังเท่าเดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอันนี้ผมขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันก็เป็นล็อกไทนะครับโดยตัวล็อกไทนี่ก็จะเป็นเท่าที่ผมดูว่าน่าจะเป็นพวกแทงค์นะครับก็คือเป็นพวกสายที่เป็นเมนแบบว่าคอนนี่ก็จะเป็นสายแบบเพิ่มแทงค์แล้วก็เพิ่มวิทก็คือแบบว่าจะเป็นสายแทงค์แน่นอนครับก็ดูตามชื่อเลยครับว่าถ้าเพื่อนๆในตัวไหนอยากตักตัวเปิดเมื่อกี้เราก็มาดูว่าเราเป็นไทป์ไหนนะครับก็เนี่ยมาดูตรงนี้ก็เป็นไทป์แทงค์เป็นนะฮะก็จะเป็นแนวๆเนี่ยเป็นตัวเกาะหนาอะไรครับต่อไปไฟเตอร์นะครับไฟเตอร์ก็ต้องแน่นอนครับเป็นสายที่แบบตีแรงอะไรประมาณนี้ก็ลองดูได้แต่ว่าน่าจะเป็นแบบว่าสเตรนท์แล้วก็คอนสเตรชั่นก็คือแบบว่าเป็นสายโจมตีแรงแล้วก็มีเลือดอะไรประมาณนี้ก็ต้องลองดูทีนึงว่ามันเป็นยังไงก็ลองดูตัวละครนะว่ามีชื่ออะไรบ้างเนี่ยครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวละครตัวหน้าหลักของตัวเกมนะครับก็ลองดูได้ก็น่ารักดีโอเคครับโอเคครับต่อไปก็เป็นไทป์
เป็นน่าอันนี้น่าจะเป็นเมนครับ particle พวกนี้ครับก็เป็นเมนนะเป็นเพิ่มนะครับเมนเป็น intelligence แล้วก็ spirit ก็เป็นอย่างที่บ่งบอกอยู่แล้วเป็นสายเวทครับก็เน้นตีเวทแรงอะไรประมาณนี้ครับนี่ๆผมได้ตัวนี้เห็นมั้ยเมื่อกี้มาเรียนะโอเคต่อไปก็เป็น type specter ครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ผมดูบูรูมาก็จะเป็นพวก assassin นะก็จะเป็นสาย age strength ก็คือแบบว่าตีแรงตีเร็วอะไรประมาณนี้ก็ลองดูอีกทีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่โซโล่ได้อะไรประมาณนี้ถ้าเปิดเพื่อนๆ เปิดมาแล้วก็ได้เล่นอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคนะครับต่อไปนะครับก็โหมดแบทเทิลก็จะมีรายละเอียดแบบว่า HP Attack Value Defense Magic แล้วก็ Hit Rate ก็ขึ้นอยู่กับค่าตัวละครของเรานะครับว่ามันจะไปทางไหนอะไรพวกนี้นะครับว่าถ้าตัวนี้สเตตัสเท่านี้ก็มาคูณดูว่า 20% แล้วก็ลบเลเวล1ว่ามันได้สเตตัสเท่าไหร่หรือพลังยอมตีเท่าไหร่ประมาณนี้ก็ลองดูได้ครับต่อไปก็เป็น ability นะครับก็เป็น strength agility concentration ins แล้วก็ with power แล้วก็ spirit ครับพวกนี้ก็จะเป็นค่าพื้นฐานของตัวเกม MMO RPG ทั่วไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูก็ไม่น่ายากอะไรก็ถ้าอ่านไม่ออกก็เปลี่ยนภาษาไทยครับง่ายดีโอเคครับก็เมื่อกี้เราแนะนำตัวละครแล้วครับต่อไปจะเป็นโหมดการขุด NKG นะครับโดยการขุดนะครับมันจะมีแบบพาร์ทไทม์แบบฟูลไทม์ก็คล้ายๆของไบนารี่แบบที่ผมแนะนำให้ฟังครับก็ยังไงก็ลองดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวคลิปเกมนะครับคล้ายๆกับไบนารี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับก็ลองไปดูได้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันอันนี้ข้อดีของตัวเกมนี้คือแบบว่าเลเวล1นะปกติไบนารี่ X ถ้าเราจะลงขุดในแบบพาร์ทไทม์จ็อบหรือว่าลงขุดในจ็อบได้แล้วต้องเลเวล2ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ระดับ1อ่ะเราก็ขุดได้เลยเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้น้อยแต่ว่าไอ้ตัวขุดเลเวล1ตัวนี้คือแบบว่าทุกคนก็สเตตัสเท่าไหร่ก็สามารถขุดได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้ครับบูโดกันอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสายสเต็งอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับเป็นคัสเต็ง81แล้วก็เป็นคอนสเตชันอะไรพวกนี้ก็เป็นบวกสเต็งบวกคอน61ก็ทำให้ตัวนี้ครับสามารถเข้าบูโดกันได้แต่ต้องอัพตัวละครไปเลเวล2ก่อนก็จะได้ตัวแรงสายสเต็งก็มาเข้าอยู่ตรงนี้ส่วนแอสซินก็จะเป็นนะครับเป็นสายตามสายของมันว่าสายไหนมาลงสายไหนนะเป็น AG Strength ก็ได้เลเวล2อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับ Jungle Garden อะไรพวกนี้ก็จะเป็นสายน่าจะเป็นสายตัวเมนนะครับที่ผมดูนะครับโอเค Magic Power Point Maker เนี่ยก็เป็นสายเวทนะครับอันนี้ที่สำคัญครับตรงนี้ Dark Forest ตรงนี้เห็นนะครับก็คือแบบว่า Profession All คือแบบว่าทุกคนทุกอาชีพสามารถเข้าทำได้หมดแล้วก็เป็นเลเวล1คือเลเวล1แล้วถ้าสเตตัสถึงครับมากกว่าหรือว่าเท่ากับ410เรามาดูตัวเวมอนของเราเดี๋ยวเราดูตัวกดตรงที่นี่ครับมันจะมีตัวนี้จะเป็นตัวเฟียนมาแต่ว่าของตัวเราเห็นไหมครับก็ประสบการณ์คะแนนรวมมันแค่213ก็แสดงว่ามันไม่สามารถมาลงตรงนี้ได้ถ้ากับถ้าเราจะลงเราต้องไปลงที่เวลาหนึ่งเห็นไหมก็จะเป็นธรรมดาไปแต่เราต้องมาดูค่าเซตัสนะครับว่าเป็นค่าไหนที่เราจะผ่านได้เห็นไหมครับก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างธรรมดาไม่ได้อันนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอแปลภาษาอังกฤษดีกว่าโอเคเดี๋ยวสักครู่นึงครับเห็นไหมครับก็จะเป็นที่เป็นค่าสเต็งเป็นอย่างนี้แต่จริงๆตัวนี้มันเป็นอินนะครับก็เท่าที่ผมดูก็คือต้องอินเยอะแล้วก็เป็นเอจีเออินกับวิสนะครับก็เป็นตัวนี้กับตัวนี้ที่จะต้องเน้นเพื่อทำให้แบบว่าสามารถเข้าไปขุดได้แต่ตัวนี้ก็คือว่าเกลืออะไรประมาณมันเป็นตัวฟรีครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปขุดเลเวล1ได้นะครับอะไรประมาณนี้โอเคครับก็วิธีการขุดก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขุดให้ดูทุกอย่างครับแน่นอนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเกมครับว่าด่านนี้มีประวัติมายังไงอะไรเงี้ยบูโดกันอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นสตอรี่ของเขานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับต่อไป equipment ก็จะเป็นในพาร์ทหน้านะครับแล้วก็ battle นะครับก็จะเป็นส่วนของพาร์ทต่อไปในควอเตอร์ต่อไปของตัวเกมเขานะครับอันนี้ระบบโทเค็นก็จะเป็นดิวโทเค็นครับก็มีเหรียญ PMY นะครับแล้วก็KNG ตอนนี้ KNG ก็สามารถขุดได้อย่างเดียวครับส่วน PMY เราก็อาจจะได้มาแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันจะทำเอาไปทำอะไรได้หรือว่าไปอัพอาวุธได้ยังไงเดี๋ยวลองอ่านดูได้นะครับก็ตรงนี้ได้จาก PVP หรือว่า Equity Day นะครับ 30% อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมที่เราเล่นไปนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรครับ Refer Program อันนี้สำคัญอย่างนึงคือว่าตัวเกมเนี่ยครับเราเข้ามาเล่นฟรีก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีรหัสแนะนำก็คือมันเล่นไม่ได้นะครับยังไงก็ผมก็จะทิ้งลิงก์แนะนำไว้ได้เพราะว่าถ้าเกิดไปดูไปเอาผมก็ไปเอาจากจากช่องอื่นเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถเล่นเกมได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่กดตัวลิงก์ครับยังไงก็ศึกษาไวท์เปเปอร์แล้วก็อ่านตัวโปรเจกต์ให้ดีๆครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนครับยังไงก็ศึกษาดีๆครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะเล่นยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าที่เมตามาร์กใช่ไหมครับเราก็เข้ามาเลยแล้วก็เติมเหรียญเข้าไปนะครับขั้นตอนแรกก็จะเข้ามาที่ตัวไอพูลคอยนะครับแล้วก็พิมพ์เหรียญKNG นะครับก็โดยตัวเหรียญก็ไม่เหวี่ยงมากไม่แรงขึ้นไม่เทขายเยอะก็ประมาณนี้ยังไงก็ลองดูได้นะครับว่ามันเป็นราคาประมาณไหนนะครับนี่
แล้วก็สามารถมาเทรดได้ที่นี่เลยนะกดเทรดแล้วก็มาซื้อเหรียญได้ที่เหรียญใช้ BNB ซื้อนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นตัวฟรีนะเดี๋ยวเราไปเปิดตัวละครตัวนึงก่อนเฮ้กับหน้าโฮมนะกด play นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับก็กดซื้อทีละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อ approve เราต้อง approve ตัวเหรียญก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผม approve ก่อนแก้เสียค่าแก๊สเป็นปกติของตัวเกมของ BNB อยู่แล้วนะครับว่าทุกครั้ง transaction ก็จะต้องเป็นเสียค่าแก๊สอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับก็สำหรับคนที่ได้ wallet หรือว่าคนที่ได้ตัวโปรเจกต์ครับก็จะได้แค่20 BNB ท่านก็จะถูกนะครับสำหรับคนที่อะไรนะไม่ได้ wallet ก็จะเสียแพงหน่อยประมาณ28ครับโอเคผมน่าจะ approve เรียบร้อยแล้วนะก็รอสักครู่นึงโอเคครับแล้วก็ payment ไปเลยนะครับน่าจะใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกดผิดโอเคเดี๋ยวผมขอกดอ๋อโอเคบายลูกเดียวนะครับโอเคลูกเดียวรอดูสักครู่นะครับว่าได้ตัวเหรียญไหนเราจะดูนะครับว่ามอนเตอร์ของเราได้ตัวไหนโอเคครับซักเซสนะครับก็เห็นไหมครับก็ไปหายไปแล้วประมาณแค่20 BNB ครับโอเคต่อไปเราก็จะเปิดนะครับพอเปิดปุ๊บเราก็ต้องดูว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับลุ้นไปด้วยกันครับกดไปเลยขอตัว4 ดาว 4 ดาว5ดาวเลยรอดูนะครับว่าเป็นตัวยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับโอ้เปิดเข้าไปคลิกโอ้ได้2ดาวแต่ก็เป็นสายสเต็งโอ้สเต็งเยอะนะครับเนี่ยเป็นสเต็ง87 AG 85นะครับก็เรามาดูตัวละครได้เลยครับว่านี่นะครับสามารถเอาไปขุดเลเวล2ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก็จะเป็นผมจะได้ตัวเป็นสายนี่เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับต่อให้มัน2ดาวก็จริงแต่ว่าสเตตัสมันดีมากนะครับสเต็ง87 AG 85นะครับแล้วก็มาดูตัวว่าบูโดกันของเรานะครับว่ามันได้มั้ยเรามาดูตัวที่ขุดนะครับอันนี้เป็นสายสเต็งนะครับสเต็งกับคอนนะครับเราก็ดูสเต็งกับคอนได้มั้ยโอสคอนมันน้อยนะไม่ใช่มันสเต็งเอจินะสเต็งเอจิก็เอจิ86นี่61อ๋อไม่ถึงก็ไม่ใช่ครับสายไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองดูอีกทีน่าจะเป็นอันนี้เอสตินออสเตตัสมันไม่ถึงนะมันขาดไปแค่1นะครับแต่ก็โอเคใช้ได้มันขาดไป86มันต้อง86กับไอ้นี่61โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดอีกตัวนึงครับโอเคครับอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนครับยังไงเพื่อนพยายามช่างใจแล้วก็ลองศึกษาดูดีๆครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนำนะครับยังไงก็ลองดูด้วยตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูมาลุ้นอีกตัวนึงครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับกดไปเลยรอสักครู่นึงนะครับโอเคโอเพ่นนะครับทุกครั้ง transaction มันต้องเสียค่าแก๊สอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูนะครับไปเลย5ดาว5ดาว5ดาวมันเลยโอเคครับรอลุ้นสักครู่นึงนะครับก็คลิปมันก็ไม่ตัดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นสไตล์นี้ครับพูดแล้วก็ไหลยาวไปเลยจะได้ไม่ต้องฟังแล้วลื่นไหลมาโอ้2ดาวอันนี้ก็เป็นแทงค์นะครับก็ดูว่าจะเป็นคอนเห็นไหมคอน71แล้วก็ตัววิทอะไรพวกนี้ครับโอเคก็ได้2ดาวครับต่อไปเราก็เข้าไปที่เกมครับเริ่มได้เลยก็เป็นอันนี้จะเป็นตัวที่สำหรับที่เราเติมใช่ไหมครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูตัว mining นะครับ mining เดี๋ยวผมจะไปลงเห็นป่ะตัวนี้จะเป็น part time ใช่ไหมครับเราก็กดตรงนี้เราเอาตัวฟรีมาลงก็ได้นะครับแล้วก็ choose เลือกตัวละครก่อนนะครับชุดฮีโร่นี่ครับเอาตัวนี้ก็ได้ครับตัวที่แบบว่าเรานี่ก็ได้เราก็มาเลือกตรงนี้เลยนะครับนี่เลือกไปเลย1ตัวเดี๋ยวนะครับนี่เรา work ทุก transaction มันก็จะต้องมีไอ้นี่อยู่แล้วนะครับโอเคเราก็กดลงไป1ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขุดแบบ mining แบบธรรมดานะครับเพราะว่าสเตตัสมันไม่ผ่านนะผมก็เลยต้องมาขุดที่ตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆได้สเตตัสตัวดีๆก็สามารถเอาไปวางขายเป็นเงินเลยก็ได้หรือว่าจะเอามาขุดเหรียญก็ได้นะครับนี่ครับมันก็จะขุดเห็นไหมมันก็จะได้ตัวแล้วว่า 0.18 ของ NKG นะครับโอเคก็เพื่อนๆก็สามารถมาเคลมได้ตรงนี้ครับก็สักอาทิตย์นึงก็ค่อยมาเคลมก็ได้ครับไม่ต้องมาเคลมบ่อยก็รอดูหรือ2-3วันมาเคลมทีนึงก็ได้เพราะตัวเกมนี้ก็เป็นแบบเกมขุดอะไรประมาณนี้ครับmarketing ไอ้ market ก็ยังไม่เปิดนะตอนนี้ก็ลองดูครับก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว wallet ครับอันนี้ก็ผมก็เติม NKG มาสำหรับตัวเล่นแบบว่า PVP นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัว PVP ของเรามันได้อะไรนะครับโอเคครับ game wiki อันนี้ก็จะเป็นตัว white paper นะครับพอดีกดผิดครับโอเค
เข้ามาตรงเกมนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เราซื้อนะครับแล้วก็กดนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเล่นนะครับเข้ามาเลยครับบูโดกันเดี๋ยวตรงนี้เป็น PVE นะครับตรงเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงครับว่าตรงไหนเป็น PVE นะสักครู่ก็หมายพร้อมกันเลยครับอ๋อเนี่ยครับมันจะมีสเตตัสบอกเห็นไหมครับว่าตัวไหนเป็นสายไหนแล้วก็เรามาดูว่าจะได้นะครับเนี่ยเป็นโนวิดแอเรียพวกเนี้ยก็ตัวโนวิดแอเรียก็สามารถเข้ามากดตรงนี้ได้เหมือนกันครับประมาณนี้โอเคนะครับผมขอดูแป๊บนึงตรงนี้ก็เราสามารถดิโพซิต NKG จากตรงนี้ครับเราจะได้จากตัวเหรียญใช่มั้ยแล้วก็เคลมออกมาแล้วก็เอาตัวเหรียญนะครับสามารถไปเทรดดิ้งเอามาขายที่นี่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้โดยตัวเกมนะครับเหมือนตัวละครผมยังไม่ถึงนะก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ PVP เดี๋ยวผมขอกดตรงนี้แป๊บนึงนะสักครู่นะครับใจเย็นๆอันนี้ก็จะเป็น mining ครับที่ผมบอกนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงไปด้วยกันนะครับใจเย็นๆโอเคก็ตัวเกมครับมันก็มีประมาณนี้ไปเป็นขุดไปก่อนนะเดี๋ยวตัว PVP รู้สึกว่ามันยังไม่เปิดหรือเปล่าโอเคเป็น coming นะครับก็เป็น mining กับความ mining ไปก่อนโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปโหลดให้ดูอีกคลิปนึงครับว่าตัว mining หรือว่าตอนสู้ PVE มันทำยังไงเพราะว่าผมเห็นช่องอื่นก็ทำได้นะเดี๋ยวผมก็ไปลองดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมขอเปิดดูแป๊บนึงครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะก็หาไปด้วยกันเลยเอ๊ปกติมันก็ต้องเข้าตรงนี้นะไม่น่าใช่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะก็ playอ๋อนี่ไงแล้วเพื่อนๆจะมาอัพเลเวลก็สามารถอัพตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีชื่อของตัวละครในพวกเนี้ยตัวนี้เป็นสเต็งเยอะผมก็เลยตัวนี้แหละเอ๊ะมันโซ่ตรงไหนนะผมยังไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงเลเวลอัพเอนคาเทนฟันเฟอร์ก็มีแต่ตรงนี้นะเอ๊ะผมก็งงเหมือนกันทำไมมันไม่ขึ้นโอเคครับก็อันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตให้อีกคลิปนึงครับว่าตัว PVP มันไปยังไงนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกครั้งนึงครับโดยตัวเกมนี้ก็ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดยังไงเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจแล้วก็เลือกชมกันเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ